อ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะครับที่องค์พระนอนวัดขุนอินทประมูลตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีปรากฏการมหาสจารย์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเสียงพระพุทธไสยาสนเลอทายนเดรมิตรซึ่งเป็นหนึ่งซึ่งในหนึ่งปีนะครับจะเกิดปรากฏการมหาสจารย์อย่างนี้เนี่ยสองช่วงด้วยกันก็คือช่วงเดือนมีนาคมนะครับจะเรียกว่าวันวสันตะวิสุทธ แล้วก็เดือนกันยายนนะครับจะเรียกว่าวันสารทวิสุวัตซึ่งปีนี้เนี่ยวันสารทวิสุวัตนะครับก็คือวันที่มีการหักเหของแสงทําให้มีเวลากลางวัน12ชั่วโมง4นาทีซึ่งประชาชนนะครับหรือคุณผู้ชมที่เดินทางไปเนี่ยจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผ่านตรงเสียงพระพุทธไสาย,ยาตน์เลอไทยนรเมิตรวัดขุนอินทประมูลได้ถึงวันที่26กันยายนนี้จากนั้นนะครับพระอาทิตย์จะ ขึ้นตามวงรอบตามปกติก็จะไม่เห็นละนะฮะ,ะทีนี้แสงพระอาทิตย์นะครับที่ผ่านพระเกศวิสุวัตรหรือว่าจุดราตรีเสมอภาคอันนี้เป็นศัพท์ดาราศาสตร์นะครับหมายถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดิบพอดีซึ่งจะจะเกิดขึ้นเนี่ยปีละสองครั้งด้วยกันแปบ๊บเดียวเองนะครับหรือว่าในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ความเอียงของแกนโลกก็จะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์พอดีซึ่งวันนั้นกลางวันก็จะเท่ากับกลางคืนนะครับหน <1 S 2> ึ่งปีสองครั้งนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับคใครแวะเวียนไปอ่างทองห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยครับ